ระวังให้ดีคำพวกนี้ออกเสียงไม่เหมือนหน้าตาค่ะ Hi there, today I've got many words for you. These words are pronounced not as the way they look. หน้าตายังไงไม่ได้ออกเสียงอย่างนั้นนะคะต้องระวังให้ดีตัวแรกเลยที่กี่เห็นหลายๆคนเนี่ยจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะคือคำนี้Yes เหมือนจะออกเสียงว่า however ใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นตัว h ที่ไม่ออกเสียงนะคะเป็น silent ก็คือเราข้ามตัว h ไปเลยเอาเป็นตัว o ไปเลยนะคะก็คือ our our ออกเหมือนสองพยางค์ด้วยนะ our our ต่อกันค่ะ our ourOur. อันนี้จะเป็นแบบไม่ออกเสียงตัว R นะคะถ้าเป็น American น่าจะแบบมีการเกรงลิ้นให้ออกเสียงตัว R นิดนึงเนาะเป็น Our Our อะไรประมาณนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะคำนี้กี่ได้ยินหลายครั้งนะคะก็คือ Honest Honest อะไรแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตัว H ไม่มีเสียงจ้าเราก็จะข้ามไปที่ตัว O เลยนะคะนั่นก็คือ Honest Honest You're so honestคุณเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์จริงๆเลย honest ต่อไปคำนี้อันนี้เป็น honey ไหมไม่ใช่เอามาหลอก เอ้าก็เห็นแบบเอาคำที่แบบตัว h ไม่ออกเสียงใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัว h ออกเสียงนะคะจะออกเสียงว่า honey honey ไม่ออกเสียงว่า honey นะไม่ใช่ ho นะคะเป็น ha honey honeyแปลว่าน้ำผึ้งหรือไม่ก็แบบเรียกที่รักอะไรอย่างนี้นะคะจะสามารถเรียกคนที่เรารักได้เป็น honey นะคะเป็นลูกก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะแค่คู่รักเท่านั้นนะคะเป็นลูกได้ด้วยเช่นแบบ yes we can do that honey yes we can do that honey ได้สิลูกเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันอะไรแบบนี้นะคะ we can do that honey ต่อไปคำนี้อ๋อหลายคนบอกว่าเฮ้ยพอแบบตัวเองออกเสียงผิดหรือเปล่าออกเสียงว่า herbHerb. แล้วครูบางท่านอาจจะ correct เราว่าต้องออกเสียงว่า herb herb ก็คือเป็นตัว h ที่ silent นั่นเองไม่ออกเสียงตัว h ใช่ไหมคะจริงๆมันออกเสียงได้สองแบบนะนั่นก็คือไม่มีตัว h นะคะเป็น herb แล้วก็ต้องออกเสียงตัว r ด้วยเพราะเป็นแบบ American นะคะก็คือ herb herb แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกี่ออกเสียงคำนี้นะคะกี่ก็จะออกเสียงว่า herbHerb มีเสียงตัว H นั่นเองแสดงว่าถูกทั้งสองอย่างนะจ๊ะต่อไปเรา move on ไปจากคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะมีตัวอื่นด้วยที่กี่เอามาฝากที่มันแบบว่าหน้าตาเหมือนจะไม่ใช่ออกเสียงแบบนี้นะคะอันเนี้ยเห็นกันบ่อยๆใช่แล้วนะคะแทนที่มันจะออกว่า universityหรือไม่ก็ university แต่มันออกเสียงว่า universityUniversity นะคะซึ่งมันไม่ได้ออกเสียงตัว U ที่เป็นสระแต่มันออกเสียงเป็นตัว Y นะคะก็คือ YU แล้วจากนั้นก็เป็น NiversityUniversity นั่นเองค่ะและคำนี้นะคะทวีปนี้ไม่ใช่ออยโรปออยโรเป้ไม่ใช่ใช่ไหมเรามาสังเกตกันนะคะว่าคำนี้มันออกเสียงเป็น EuropeEurope อีกแล้วค่ะมันขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมตัว e แต่มันไม่ได้ออกเสียงสระมันออกเสียงเป็นตัว y yu นะคะแล้วก็ rope Europe Europe exactly and this word is spelled with the alphabet s w ใช่หลายคนก็เลยไปออกเสียงว่า sword หรือไม่ก็ sword จริงๆแล้วเนี่ยตัว w ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกเสียงเนาะมันจะเป็นคำว่า sword เหมือนกับไม่มีตัว w นั่นเองนะคะแปลว่าดาบเนาะ sword และคำสุดท้ายที่กี่มาฝากนะคะตัวนี้ชัดเจนมากๆมันออกว่า psychology มันมีตัว p ไงเราก็คิดว่าpsychology หรือ psychology หรือเปล่า psychology หรือเปล่าจริงๆแล้วตัว p ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่ออกเสียงเป็น silent นั่นเองไม่มีตัว p เราข้ามไปที่ตัว s เลยค่ะออกเสียงว่า psychology and then if you want to call a person you would say psychologist เป็นบุคคลนะคะก็เติมเป็น gist ถ้าเป็นสาขาวิชาเรียนก็จะเป็น psychology ตัว gy นั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นทั้งหมดที่กี่เอามาฝากนะคะที่บางครั้งมันสะกดหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีเสียงที่ไม่ออกเสียงเนาะหรือตัวที่เอามาหลอกนิดนึงก็คือ honey นะคะ honey จริงๆออกเสียงตามตัวเลยนะคะ
So that's it for today. ถ้าใครเพิ่งรู้ว่าอ๋อคำนี้เนี่ยมันออกเสียงแบบนี้นะคะช่วยกด1ข้างล่างให้กี่ได้มั้ยคะ So that's it for this video. I will see you again next time. Bye bye.